อยากจะมีเรื่องคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าแน่นอนว่ารัศมีแขเราก็รู้จักเราก็ทำงานอะไรกับเขาด้วยนะครับผมแล้วเราคิดว่าคนอย่างนางไม่ควรเจออะไรแบบนี้ซึ่งรัศมีแขมอง100 เมตรก็คือรัศมีแขจะมาใกล้สัก2 เมตร 3 เมตรมันก็คือรัศมีแขครับผมแล้วคนแบบรัศมีแขน่ารักแบบนี้ไม่ควรเจออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์คือผู้ชายตีตุ๊ดอ่ะเหมือนผมตีพี่อ่ะแต่จริงๆอ่ะผมตีพี่อ่ะแมวอย่ามาตีซ้ำเห็นไหมล่ะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเรารู้ว่าความหึงหวงเป็นยังไงเรามีลิมิตนะครับแต่ไม่ควรหึงกระโทนนะฮะไม่เคยหึงไม่ควรหึงตุ๊ดหรือกระเทยซึ่งเป็นเพศที่น่ารักมากและที่น่าแกล้งน่าขี้อยู่นะออกไม่ได้ออกไม่ได้คือทั้งโกรธด้วยทั้งโมโหด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทำแบบนี้นะครับผมแล้วยิ่งไปกันคนเยอะๆหรืออะไรเยอะผมว่ามันไม่สมควรนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างนี้ไหม1-1ไหมอาจจะเป็นผมก็ได้หรือว่ารัศมีแขกก็ได้ซึ่งเทนไฟเทนจริงๆอ่ะผมให้ผมจัดเป็นโมเตอร์ก็ได้อ่ะรัศมีแขกกับเขา1-1ก็ได้พี่ไหนคือถ้าเจอหน้าจะยังไงก็เจอหน้าสวัสดีผมเจอหน้าทุกคนผมสวัสดีหมดแต่ถ้ามีอะไรก็คุยกันได้1-1ได้หมดเลยแต่ที่โพสต์ไปมันมีฟีดแบ็กจากทางเขาไหมคะว่ายังไงมาถึงเราไหมจากทางไม่มีนะครับไม่มีทั้งอินบ็อกซ์ไม่มีโทรหาหรือไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมคือถ้าถึงมีเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายผู้จัดการเพราะว่าผู้จัดการเขากับผมคนเดียวกันกับฝั่งผู้หญิงใช่ไหมพี่ก๊อฟอืมครับจังหวะใช่ครับแล้วทางผู้จัดการว่าไงบ้างอะไรนะครับทางผู้จัดการก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับคือแน่นอนนะผู้ชายถ้าเขาอยากคุยกับผมจริงเขาโทรมาแล้วเขาอะไรผมมาแล้วก็คุยกับผู้ชายตกลงยังไงอะไรยังไงถ้าเราเข้าใจผิดหรือว่าเราผิดผมสามารถขอโทษได้หรือยังไงผมแมนๆอยู่แล้วครับมีกับน้ำหวานได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะเราไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นก่อนมีเรื่องนี้เราเคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนแล้วไหมครับผมไม่เคยครับแต่ว่าก็ตามข่าวเขาอยู่ครับผมเขาก็พอตัวเหมือนกันครับผมพอตัวประมาณไหนพี่แดกไม่รู้ครับผมเขาพอตัวเหมือนกันพี่แท้แต่มันก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะเขาว่าถามว่ายุ่งอะไรกับเขาแน่นอนว่าสมมุติเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปเงี้ยเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบแล้วยิ่งเป็นเพื่อนเป็นศิลปินดาราที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราเป็นที่แบบเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราอ่ะเพื่อเราเจอแบบนี้เราก็ไม่ชอบอย่างเพื่อนพี่อ่ะไปที่พี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบมีคนทำร้ายนักข่าววงการบันเทิงพี่ชอบไหมล่ะไม่ชอบกูก็เหมือนกันนั่นเองครับเพื่อนร่วมวิชาชีพอะไรอย่างงี้ถูกต้องเรียกว่าลุกขึ้นมาแบบแสดงตัวว่าเอ้ยทำอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกแต่ถ้าไม่พอใจก็1-1กันไปก็แค่นั้นเองก็เยอะแยะสนามมวยก็วัดไปที่รัศมีแขก็วัดกันไปเลยจบๆไปแค่นั้นเองตอนนี้ได้คุยกับพี่แขมั้ยพี่แจ็คอ๋อไม่ได้คุยครับก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆเพราะว่าเราไม่ได้เล่นละครหรืออะไรเจอแล้วเราก็ตาม IG เค้ากดไลค์เค้าเป็นกำลังใจให้เค้าผมว่าถามว่าชอบใช้ความรุนแรงมั้ยผมอยู่วงการมานี้ผมก็ไม่ได้ไปต่อยไปตีใครหรือว่ามีเรื่องอะไรกับใครนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงมาเกิดผมเราก็สามารถเคลียร์กันได้ในถ้าสมมติคุณไม่รู้อ่างงี้1-1ก็ได้ถ้า1-1เสร็จอาจจะแฟร์ๆเป็นเพื่อนกันจบเหมือนสมัยประถมมัธยมแค่นั้นเองคนจะมองไปในประเด็นนี้มั้ยว่าแบบชอบใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาหรืออะไรคือเอาอย่างงี้ดีกว่าว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใครแต่แค่อยากให้มีปัญหาซึ่งแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่ถูกต้องอะไรที่เราไม่ถูกต้องผมก็ไม่ชอบครับผมแค่นั้นเองมองถ้าเกิดเป็นผู้ชายครับมองผู้ชายที่แบบทำร้ายอะไรคนอย่างเงี้ยมองเป็นคนยังไงเป็นคนที่อ่อนด๋อยมากๆเป็นคนที่อ่อนด๋อยจริงๆครับผมพูดอย่างนี้เลยใครที่ทำร้ายผู้หญิงใครที่ทำร้ายกระเทยนี่คือเป็นเพศที่อ่อนด๋อยมากขนาดคนอย่างผมยังไม่กล้าทำเลยอ่ะขนาดลูกก็อย่างนี้เนาะพี่แท็กโอ้โหแทบจะไหว้แทบจะไหว้จริงๆครับพี่ใหญ่เรื่องคุณแม่สะดวกไหมเรื่องคุณแม่ผมยังไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองครับผมไม่รู้ดีเทลใช่ครับแต่ก็เห็นใครก็มาแบบเป็นเหตุการณ์ในสังคมเราก็จะแบบมีส่วนร่วมกันคือแน่นอนว่าตอนนี้มันเหมือนแบบไหลไปตามน้ำไหลไปตามลมไหลไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ่ะคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็อยากจะให้มันถูกต้องแค่นั้นเองครับถึงแม้อาจจะเป็นเสียงที่จะน้อยๆแต่ว่าอย่างน้อยเสียงที่น้อยๆมันอาจจะเข้าหูใครบ้างแค่นั้นเองครับอยากถามแม่นิดนึงเนาะอย
เราได้ทราบไหมคะว่ามีคนแบบมาพูดว่าเหมือนเราไม่ดูแลแม่อะไรแบบนี้ผมตอนนี้ผมยังไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยครับแค่นั้นเองไม่ได้ยินข่าวเลยครับเรื่องนี้คือไม่ผมไม่รู้ไม่ได้ตามเพราะพ่อแม่ผมแยกทางไปตั้งแต่ผม5ขวบผมไม่รู้เราอยู่กับพ่อเป็นหลักใช่ครับอยู่พ่อเป็นหลักก็ดูแลพ่ออย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนนักข่าวทุกคนเห็นนะฮะผมก็ดูแลเขาอะไรเขาไม่ได้ติดต่อกันมาแล้วแค่ไหนโอ้นานแล้วครับตั้งแต่พ่อแม่มีเรื่องกันผมไม่ได้ติดต่อแล้วครับเป็น10 ปียืนยันว่าเป็นเกิน10 ปีคือเรื่องในครอบครัวเรื่องอะไรก็ไม่อยากจะอะไรมากมายครับปล่อยให้เคลียร์เป็นหลังบ้านดีกว่านะครับผมแต่ถ้าอยากรู้พี่ๆก็ไปตามหาคุณแม่พ่อผมเองละกันไปสัมภาษณ์เองละกันผมก็เป็นคนกลางแค่ลูกนะครับถ้าพี่อยากรู้พี่อยากรู้เรื่องแม่เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงก็ไปสัมภาษณ์พ่อแม่ผมที่เชียงใหม่แค่นั้นเองครับผมขอบคุณครับไปถ่ายรูปก่อน